เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแก๊งเด็กนรกกลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่พวกเราพร้อมที่จะทำให้พ่อปวดหัวหรือยังพร้อมแล้วโอ้ยพี่ไปนั่นไงนั่นไงบิดแบบโอ้ยบิดมันเด็กแง้นของแท้แล้วเดี๋ยวโอ้ยพี่พ่อเป็นพี่พ่อพร้อมเป็นสกอยไก่สมองสมองโอ้สกอยไก่แล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมพี่โมหน้าตาเป็นสกินแบบนั้นน่ะทำไมอ่ะเฮ้ยหน้าตานายดูเหมือนไก่ของจริงอ่ะดูดิเอ้ยตัวประหลาดเขาเรียกว่าช่วงเทศกาล you know เฮ้ยแล้วดูข้างหลังจุดแดงมาดูข้างหลังน่ากินข้างหลังเหมือนนกเพนกวินเดินถอดขนน่ะกินไปขายนะโอเคเฮ้ย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 พ่อเป็นไรบ้างพ่อพ่อทำไมเขียวจังพ่อโอ้ยเทศกาลงี้พ่อก็ดื่มหนักนิดนึงอ่ะลูกเอ้ยไม่ดีเลยอ่ะพ่อเป็นคนไม่ดีนั่นดีแบบนี้จะเลี้ยงพวกเราไหวหรอสงสัยเดี๋ยวพวกเราจะต้องเลี้ยงตัวเองแล้วมั้งเอาล่ะเพื่อนๆมานี่ฉันมีวิธีการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้และพ่อจะได้ไม่ต้องแบบเป็นภาระของพวกเราเดี๋ยวดูดิฉันมีตุ๊กตารูปนายด้วยอ่ะไหนเนี่ยโอ้นี่มันตุ๊กตาเด็กเรียนแล้วพ่อตอนนี้เป็นไงบ้างพ่อครับพ่ออยู่ละพ่อกลับมาเกิดใหม่แล้วลูกเอ้ยเอาพ่อตายแล้วตีสัญญาณชีพจรพ่อไปเหลือแล้วเมาจนตายเลยลูกเอาล่ะเรามาที่ห้องนี้อู้สวัสดีโบสวัสดีครับเจ้านายไม่ได้เข้าเกมนี้มานานเลยนะครับเออด้วยพี่โบเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาโบไปด้านนอกด้วยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขามีการอัปเดตนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยออกไปเดินเล่นด้านนอกบ้านได้ด้วยเฮ้ยพ่อทาใส่อะไรผมอะเรื่องช่วยชีวิตไงลูกบอพ่อกลัวผมตุยเหรอลูกจะเล่นเป็นกันดั้มไงก่อนอื่นเนี่ยเราทำการเสียบสายไฟ Wi-Fi ก่อนแบบนี้ทำอะไรอะจึ๊บและจากนั้นเนี่ยเราก็อ้าวแล้วไงต่อไอ้โบไอ้โบไปแล้วไอ้โบมันกิน Wi-Fi พ่อแล้วลิ้นห้อยเลยโอ้ไอ้โบไอ้โบตายไอ้โบกิน Wi-Fi แล้วมันตายไปแล้วพ่ออ้าวนั่นเป็น Wi-Fi อันเดียวของเราเออไม่เป็นไรงั้นพวกเราไปเราไปหน้าบ้านกันดีกว่าฉันซ่อมคอมให้พ่ออยู่ฉันซ่อมคอมให้พ่ออยู่ซ่อมอีกแล้วพี่นายไม่ได้ซ่อมนะนายถอดพัดลมพ่อออกมาเลยเนี่ยซ่อมยังไงให้หมดเลยไม่เหลือพ่ออุตส่าห์ซื้อมาในราคา 28,000 ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมีโต๊ะคิสมาสด้วยอ่ะประเด็นคือโต๊ะคิสมาสมันล้มอ่ะใครทำเฮ้ยจริงด้วยพ่อนั่นแหละทำสารภาพมาเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วดูตรงใต้ต้นคริสต์มาสสิมันมีของขวัญเก่งเทียมเลยพอได้ปันเลยไปดูเราจองกล่องใหญ่สุดได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเปิดทีละคนดีกว่าเฮ้ยพี่โมว่าไงพี่โมนั่นนายเหรอทำไมนายไม่ขยับเลยนายไม่พูดอะไรเลยพี่โมนั่นมันไก่ไม่ใช่พี่โมเอาหรอจะก็เรียกว่าพี่โมปะโถนายดูดีๆดิหัวเรามีหัวแบบสายวิ้งแบบเนี้ยเอาล่ะฉันจะเปิดของขวัญก่อนวันนี้พ่อซื้อของขวัญมาให้เรานี่คือของขวัญของฉันเอ๊ะหูได้อะไรมาลูกได้อะไรมาอุ้ยพ่อให้ก้อนหินอยากกินเลยละกันยอดเลยฉันขาหน้าจริงๆฉันอยากรู้ว่าในกล่องนี้มันคืออะไรเอาเลยเลยก้อนหินโอ้พ่อไม่ลงทุนเลยนะพ่อนี่ฉันได้คุยอะไรมาไม่รู้เนี่ยพ่อครับพ่อไม่ลงทุนอะไรเลยเคยได้ประวัติเคยได้ยินประวัติซานต้าว่าถ้าเขาบอกเป็นเด็กไม่ดีจะได้ถ่านหินเฮ้ยจริงเหรอไหนแล้วพ่อได้อะไรมาเนี่ยพ่อได้ปืนพ่อได้ปืนนี่ไงตาผมเป็นเด็กดีเหรอพ่อเป็นเด็กดีตาผมเปิดกล่องไปอู้เฮ้ยได้อะไรนะเฮ้ยรู้ว้าวจุดไฟเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กข้ามเล่นไม่ได้พ่อครับเล่นยังไงอะอยากเล่นนะอยากเล่นนะฮึบโอ้มาแล้วทุกคนฉันเอาไฟมาแล้วไหนอะนี่พี่โมนี่ไฟมาแล้วอ้าวพ่อยึดไปแล้วพ่อให้พี่โมเล่นดิพ่อทำไรโอ้ยลองเล่นอ่ะลองเล่นอ่ะไหนอ่ะระวังอันตรายของตัวเองด้วยไป We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas อู้หิมะตกหนาวจังดูนี่สิเอาผู้ตก
พูดตกจุดยังอ่ะจุดยังอ้าวเอ้ยจุดแล้วนี่พูดไปอ้าวถือเลยอ่ะโอ้ยมีอยู่ข้างบ้านข้างบ้านด้วยอ่ะฮะมีอยู่ข้างบ้านเฮ้ยเฮ้ยมีตกพ่อสงสัยเราจุดผู้เรียกหมีมาเนี่ยโอ้โหทุกคนมีตกหาของป้องกันชีวิตฉันมีนี่ฉันได้ของขวัญคริสต์มาสมาเป็นแบบก้อนหินขนาดใหญ่ฉันจะฆ่ามันไอ้หมีดูพลังนั้นไหนตายยังมันไม่ตายมันไม่ตายมันวิ่งหนีไปแล้วโอ้โหมันไล่วิ่งฆ่าเสร็จลูกช่วยด้วยโอ้ยนั่นอะไรเนี่ยมีเด็กมาอยู่กลางถนนด้วยอันตรายชะมัดเลยเอ้ยดีระวังจะตายพี่โมจัดการเลยเอาก้อนหินนั้นน่ะจัดการหมีมันมองไม่เห็นผมเราแกล้งตายเราแกล้งตายฉันว่าฉันเป็นคนเรียกหมีมาแหละทำไมอ่ะนายเรียกหมีด้วยอะไรพี่ไม้คือมันมีขุยอันนึงมันเขียนว่ากดคอเรียกอะไรสักอย่างแต่ก็กดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอออกมานอกหมีมาเฉยเลยอ๋อนี่ไงพวกนายดูดิตอนนี้หมีมันติดบั๊กแล้วเราสามารถที่จะฆ่าหมีได้เราจะใช้ทุกวิถีทางที่จะฆ่าหมีเฮ้ยแต่ฉันมีเนื้อฉันลองให้มันกินได้ไหมเอาเลยเอาไปเลยเฮ้ยมันกินเฮ้ยมันกินเนื้อว้าวสุดยอดไม่มันเชื่องแล้วหลังจากที่จุ๊บจางให้เนื้อมันก็เชื่องทันทีเลยอ่ะนี่ไหนๆเราก็ออกมาด้านนอกแล้วทุกคนเรามาเล่นนี่กันดีกว่านี่เขาเรียกว่าเป็นสระน้ำเป่าลมยางถ้าเกิดว่าทุกคนสไลด์ไปเนี่ยก็จะไปกระเด็นไปถึงท้องถนนแล้วเราก็จะวิ่งเข้าบ้านได้ง่ายๆเลยเราจะใช้เจ้าไทบรินตรงนี้มาต่อยมาแล้วทุกคนไม่ฉันเจอของอะไรบางอย่างด้านบนอะอะไรเนี่ยโอ้ my god มันเป็นพลุมีใครพอที่จะเอาเทียนมาจุดให้ฉันได้บ้างด้านบนตรงนี้มีพลุที่สามารถที่จะควบคุมได้ลูกอยากบินนะเดี๋ยวพ่อจุดให้พ่อครับพ่อครับหนูไปด้วยพ่อครับพ่อครับผมอยากให้พ่อได้เห็นสภาพผมตอนนี้จังเลยครับสภาพผมตอนนี้แบบว่าเหมือนเป็นเด็กที่มีเครื่องปั๊มหัวใจแล้วก็พร้อมที่จะบินไปดาวอังคารตลอดเวลาโอเคพร้อมใช่ไหมลูกพร้อมไหมลูกฉันพร้อมทุกคนมาดูฉันสิฉันกำลังจะออกตัวแล้วถ้าเกิดว่าฉันเจอมนุษย์ต่างดาวฉันจะบอกพวกนายฉันจะโทรบอกพวกนายนะแล้วฉันจะให้พวกเขามารับพวกนายด้วยพ่อครับพ่อผมยังไม่ได้ตั้งตัวเป็นไงบ้างฉันนึกว่ามันจะบินได้สูงกว่านี้อ่ะมันให้ฉันตกลงมาข้างหลังบ้านเนี่ยเฮ้ยว่าแต่ห้องข้างๆนี้มันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะพ่ออ๋อพ่อทำไม่เองลูกนี่มันห้องอะไรเฮ้ยทุกคนอะไรห้องใต้ดินพ่อเอาไว้ออกกำลังกายไงนี่มันฟิตเนสเป็นไงพ่อยกมือเดียวด้วยโอ้หนึ่งส่งเฮ้ยพวกเราช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้พ่อดีกว่านี่ใช่เพิ่มน้ำหนักให้พ่อดีกว่าพ่อต้องใส่เข้าไปอีกครับเอาอีกเอาเข้าไปอีกพ่อครับเสร็จแล้วพ่อไม่ไหวแล้วลูกพ่อครับพ่อต้องไหวครับพ่อต้องโชว์ความแข็งแกร่งให้กับพวกเราครับพ่อสู้พ่อเร็วพ่อเห็นไม่พ่อหน้าแดงพ่อหน้าแดงนะลูกพ่อหน้าแดงนะลูกพ่อสู้พ่อสู้โอ้โหพ่อเพิ่งรู้นะเนี่ยการยกเวททำให้พ่อเป็นไดโนเสาร์บางครับโอ้ดูแขนพ่อดิโอ้ล่ำอ่ะโคตรล่ำอ่ะแล้วนี่คืออะไรคะพ่อมันมีสวิตช์เปิดน้ำอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะพี่เปิดน้ำอ่ะเฮ้ยพี่ไม้ไปทำอะไรเนี่ยออกไงวะเนี่ยพี่ไม้ไม่ม่วงเลยเฮ้ยพี่ไม้กลายเป็นนักเกียร์น้ำหนักทีมชาติตาฉันบ้างเด็กล่ำว่ะพวกนายดูเชฟดิพ่อตอนนี้ละพ่ออย่าเพิ่งช่วยผมละผมขอใช้แรงทั้งหมดที่มีม่วงแล้วการม่วงแล้วออกกำลังกายอย่าทำไมมันสั่งขนาดนั้นอ่ะมือหรือยังมืออ่อนแรงตายเพื่อนนายดูข้างบนดิเฮ้ยจุ๊บแจงแข็งแรงมากเลยนะช่วยด้วยพ่อม่วงแล้วพ่อส
ุดแข็งแกร่งเลยโอ้ช่วยพี่โมออกมาก่อนก่อนอะไรออกก็ไม่รู้อยากรู้จังเลยว่าถ้าพี่โมออกมาแล้วพี่โมจะกลายเป็นไก่ที่แบบว่าแข็งแกร่งเด็กแข็งแรงเลยตายแล้วน่ะพี่โมไม่มีใครช่วยตายแล้วทำไมไม่มีใครช่วยไก่เลยฉันบอกเลยนะว่าไม่มีใครแข่งแกร่งเท่าฉันแล้วฉันรู้อย่างตัวแบบว่านักยิมนาสติกไปจุ๊บแจ๊กไปนั่นเหวี่ยงแล้วเหรอฉันไม่เห็นเรือเหวี่ยงเลยอะสักนิดเดียวอะนายลองดีนะลองเหยียบแทนบอลลีแล้วเหวี่ยงดูมันเหวี่ยงได้เฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยพ่อก็เหวี่ยงอยู่ในโลกไปแล้วเหวี่ยงรึรึวู้ฮู้นายทะลุกับมันนะกำลังบินอยู่อะ I believe I can flyI believe I can fly อันนี้มันช่วยสมรรถภาพทางไหนครับพ่อตรงเนี้ยแขนใหญ่ขึ้นแขนใหญ่ขึ้นวงแขนอ่ะวงแขนลองดูดิลองดูดิโอ้ตั้งแต่ฉันเนี่ยได้ทำการโหนตรงนี้มานะวงแขนฉันรู้สึกว่าขาวขึ้นนะโอ้ยใช่ใช่หรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่พ่อพ่อพ่อไม่ใช่ไก่ก่อนพ่อนี่โอ้โหนี่ช่วยแล้วนี่อะไรอ่ะไก่ตายรอบสองยังโหนอยู่ที่ปลาอยู่เลยอีประเด็นคือพี่โมตายสองรอบติดโน้ตฉันจะลองยกดัมเบลดูบ้างนะดัมเบลนี่น่าจะยกง่ายกว่าเอ้ยเรายกสองข้างได้ปะเฮ้ยดิมีอันเล็กๆด้วยดูนี่ดูนี่ตึ้ง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 ตั้งแต่ผมเนี่ยได้กินโปรตีนของคุณพ่อผมก็รู้สึกว่าร่างกายของผมแข็งแรงขึ้นอ่ะโหเฮ้ยแข็งจะได้คือข้างนึงดูดินี่ดูแขนฉันสิตอนนี้เนี่ยเดินไปที่ไหนสาวๆก็กรี๊ดใช่ไหมจ๊ะหนูจุ๊บแจงใช่ไหมจ๊ะชอบมากเลยค่ะเสียแซงมากเสียแซงทำไมอ่ะเฮ้ยเอามันต่อยแล้วคุยกับพวกนายนะฉันมาโยคะดีกว่าเฮ้ยเออเรามาไหนน่ากลัวจีบิญญาแห่งโยคะเขียนว่าเฮ้ยฉันชอบนะการที่พวกนายแบบเล่นกีฬามันรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติแกงควงแกงควงโยคะโยคะพี่ไม้ฉันจะลองโยคะบ้างเฮ้โอ้โหเป็นไงข้างปูเย่ไม่ใช่แต่ข้างเดียวนะเฮ้ยนึกแกทำท่าอะไรอ่ะโอ้โหฉันว่าพวกเราเนี่ยเริ่มแข็งแกร่งแล้วนะตอนนี้ฉันจะขอฝึกกล้ามขาดูอีกครั้งนึงนี่มาพวกเรามาวิ่งกันลูกแดงจัดการเปิดปุ่มเลยเฮ้ยมาแล้วไปเครื่องไว้วิ่งฝึกกล้ามขาฝึกกล้ามขาฝึกกล้ามขาโอ้ยพวกเราโดนปวดขยี้ตายตายเลยโอ้พ่อหลังจากที่เครื่องนี้เนี่ยทำร้ายพวกเราให้พวกเราตายกันจนหมดพ่อยังกล้าเล่นมันอีกเหรอพี่ไม้เพิ่มสปีดให้พ่ออีกเพิ่มเครื่องมันไม่ใช่สำหรับเด็กเครื่องมันสำหรับผู้ใหญ่เพิ่มสปีดให้พ่อพี่ไม้เพิ่มสปีดให้พ่อเพิ่มสปีดเพิ่มสปีดเฮ้ยเร็วโอ้พ่อเร็วพ่อสู้พ่อนะพ่อสู้ตายพ่อไว้ไรสู้ตายสู้ว้าวมาดูนะไม่เย้จบน้ำหน้านี่ฉันหยิบพ่อมาได้ด้วยทุกคนและฉันเป็นเด็กนรกของแท้เด็กกินพ่อทุกคนหลังจากที่เราเล่นกันมาแล้วเนี่ยมาดูนี่มันมีโต๊ะสนุกด้วยนะที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะเราสามารถที่จะเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้แบบนี้แข่งด้วยแข่งด้วยแข่งสนุกนะอุ้ยพ่อพ่อปีนไปตรงนู้นเลยเหรอไอ้ชายนั่นศพเก่าพ่อนี่แล้วตกลงมันสนุกไหมมันสนุกมากเลยพวกนายดูปากฉันดิฉันกินลูกสนุกอ่ะมันติดคอฉันพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยจุ๊บแจงด้วยพ่อทำเรื่องมันหนึ่งช่วยด้วยมันอยู่บนโต๊ะกับพ่อมันจะตายแล้วจุ๊บแจงไม่ต้องกังวลไปฉันจะช่วยเธอเองขอบคุณมากพ่อช้ามากเลยฉันจะช่วยเอาศพเธอให้ลอยไปสู่สุคติม่วงมากจุ๊บแจงไม่ต้องก็ได้นะปลาไปไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยเฮ้ย
ทุกคนอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆไงอ่ะฉันเจอของดีตามฉันมาตามฉันมารอด้วยเอ้ยอย่านะไอ้เมืองมนุษย์ไร้กาดดูดิดูดิดูดิฉันล้อมันไว้แล้วฉันล้อมันไว้แล้วกระจั่วนี่ๆทุกคนมาด้วยเฮ้ยล้อมัน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 อย่าให้มันไปอย่าให้มันไปไปเลยมาเลยทุกแจ๊คพวกเราล้อมันด้วยอยู่อย่านะเฮ้ยมันไหนไหนไอ้พวกเด็กแนวล็อกมีชื่อด้วยนะมันชื่ออะไรพี่โมริชาร์ดเอาม้าไปส่องมันจับมันได้ด้วยเฮ้ยพี่โมอย่าไปจับมันดิจับแล้วนี่พี่โมจับไว้ให้แล้วทุกคนเราจับแมงสาไปแล้วนายกินกระจั่วดูไหมเฮ้ยบ้านะมันมีเชื้อโรคนะพี่โมนายลองกินให้ดูหน่อยดิกินนะเออเฮ้ยเฮ้ยพี่โมกินจริงอ่ะไงอ่ะเป็นไงบ้างเหมือนไหมอ่ะนี่เลยโอ้โหดูจากทรงแล้วพี่โมกำลังจะกลายเป็นเอเลี่ยนนะพี่โมเฮ้ยพี่โมกำลังจะแปลงร่างเหรอเฮ้ยชาร์จไปแล้วพี่โมเฮ้ยเฮ้ยดูดิพี่โมกลายเป็นแมลงสาบมีความรู้สึกอยากมุดท่อจังไม่นะพี่โมในท่อมันหอมเราไม่สามารถห้ามพี่โมได้แล้วพี่โมกำลังจะมุดท่อพี่โมไปแล้วมาก่อนเฮ้ยพี่ไปแล้วท่อในท่อไปแล้วพ่อครับเราได้สูญเสียพี่โมไปแล้วครับพ่อแล้วข้างล่างนี้เนี่ยฉันไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วที่นี่มันคือสถานออกกำลังกายจริงๆหรือสุสานดูศพดิเต็มไปหมดเลยศพนี่หน้าบ้านฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ้าแล้วถนนเราหายไปไหนอ่ะนั่นน่ะดีไม่มีถนนเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยมีรถตัดถนนมาโอ้ถอยหน่อยเด็กๆขอตัดถนนหน่อยเอ้ยคนนั้นหน้าตาเหมือนพ่อเราเลยโอ้โหพวกเราทุกคนโดนรถกวาดถนนกวาดหมดเลยเอาละไหนๆพวกเราก็ออกมาแบบนี้แล้วฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะเข้าไปในบ้านแล้วเอารถออกมาขับไปเที่ยวเองเลยดีกว่าเออแล้วมีรถอยู่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครพาเราไปเที่ยวแล้วก็เราก็ทำการปิดถนนตรงนี้ซะเลยแล้วก็จัดงานปาร์ตี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตไปเปิดโรงรถก่อนนะรู้สึกว่าโรงรถจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเจอแล้วเอาละถึงเวลาเปิดโรงรถเอ๊ะโรงรถมันเปิดตรงไหนนะเพื่อนโอ้เจอแล้ว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 มันจะมีสวิตช์อยู่ใช่ๆๆๆๆเปิดเลยนี่นี่นี่มันเสียงอะไรนะเสียงชื่อตัวเองอยู่อ่ามันคือเสียงของรถที่กำลังเปิดอยู่ยังไงล่ะว่าแต่เราจะไปหากุญแจได้จากไหนอ่ะตอนนี้พ่อกุญแจไปซ่อนเราด้วยเรานั่งในรถรอนะเดี๋ยวฉันเติมน้ำมันให้ละกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอาไปเก็บผมว่าติดคุกหัวไม่เก็บผมว่าติดคุกหัวเอาไปหน่อยไม่เก็บไม่ได้เออบายขอให้ในมีความสุขบายเพื่อนฉันเอาไม่ได้โอ้ยม่วงเลยจากเป็นต้นไม้สีน้ำตาลตอนนี้กลายเป็นสีม่วงโอ้ยเขียนให้อ่ะเขียนไว้อะไรเขียนไว้อะไรเออขอให้ไม่กินมันวางไว้ในตู้แล้วเราก็เดินไปเหยียบเราไม่เห็นนี่ฉันเจอกุญแจตรงนี้โอเคจุ๊บแจ้งไปเลยวู้ไปแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคือกุญแจอะไรอ่ะมันเป็นสีทองอ่ะน่าจะเป็นกุญแจรถล่ะพวกเราขึ้นรถแล้วทุกคนลองดูถูกแล้วใครจะเป็นคนขับนะไปเลยนี่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นคนขับได้ไหมแต่ตอนนี้ฉันน่าจะโอเคบึ้น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 บมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยเหมือนเขาแต่งตัวฮาโลวีนกันนะใช่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 ข้ามไปครับข้ามไปครับโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ขึ้นก็ได้อะไรดิฉันอุตส่าห์ให้จุ๊บแจงขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นยังไงล่ะฉันขึ้นไม่ได้ฉันไม่ขึ้นได้ตอนนี้เนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย
ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนทำการขึ้นรถเรียบร้อยแล้วขับรถขวางถนนได้เลยเดี๋ยวฉันดูต้นทางให้ขวางไปตอนนี้ซ้ายไม่มีขวามีคันเดิมขวามีคันเดิมฮ่าไม่มีทางที่พวกแกจะสามารถหลุดออกจากถนนมรณะของฉันได้หรอกนะยศยศโอ้ยเป็นไงบ้างอะนายแขนติดหรือเปล่าฉันไม่ได้แขนติดนะแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกปวดไปทั้งตัวหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนจะต้องหยุดเพราะว่าพวกเราทำการครองที่ดีไว้แล้วเขาไม่อยู่ที่เราเลยอ่ะชนเอาตุ้งตุ้งขับไปรับเด็กหญิงนาซ่าคนพี่กิฟเอาดูขับไปไหนพวกนายจะขับไปไหนกันอ่ะตอนนี้พี่กิ๊กขับรถได้แล้วนายต้องมาขึ้นรถเร็วๆนะซ่าโอเคเดี๋ยวฉันตามไปพวกนายขับนำไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันวิ่งตามไปเฮ้ยออกนอกเมืองแล้วนะฉันออกนอกเมืองแล้วนะเฮ้ยไปเลยไปเที่ยวไปว้าวออกนอกเมืองเลยหรอโอ้ยลอยโอ้ยไปหมูโชคดีจริงๆที่ฉันไม่ได้ขึ้นไปเฮ้ยรถทุกคนจอดแล้วดูดิรถทุกคนจอดแล้วไปดูเร็วไปดูหน้าตายังสดเลยไปดูหน้าตาของทุกคนกันเนี่ยหน้าตาโอ้โหโหฉันไม่อยากจะคิดเลยนะว่าสภาพของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงเมื่อกี้มันระเบิด2คันติดเลยอ่ะน่าสันตโลมากอ่ะเฮ้ยหมดเลยโอ้ยดูดิมันระเบิดใหญ่เลยอ่ะทำให้รถเรากลายเป็นแบบว่าติดไฟไปหมดเออแค่ฉันเข้าใกล้เธอก็ร้อนไปหมดแล้วร้อนละอุเป็นคนโซฮอตมากๆครับไม่ไหวละฉันต้องหาที่หลบภัยหน่อยตรงนี้ละกันเรามีอะไรมาโชว์อะไรฮะเราได้ของที่ระลึกมาโชว์อะไรอะไรอะนี่ไงเราชูมืออยู่ไหมเปล่าโอ้ได้มาของที่ระลึกจากแดนมาร์กนี่นะใช่ดูมันขึ้นลาแล้วนะแล้วของมันทำไมอะเหมือนมันจะขึ้นลายยังไงไม่รู้ดิหน้าตามันดูแปลกๆอ่ะดูขึ้นวู้เฮ้ยทุกคนฉันมีความคิดที่ดีแล้วไปว้ายโทษทีเราตะโกนโทษทีเพื่อนโอ้โหคือฉันอะเคยได้ยินมาว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะมีรถตู้เนี่ยคอยมารับเด็กพาไปเที่ยวพาไปแคมปิ้งแล้วก็พาไปสวนสนุกด้วยล่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนที่นี่กลายเป็นฤดูร้อนทุกคนคิดว่าพวกเขาจะมารับเราไหมอะเออไปกันเลยอ่ะฉันอยากไปเที่ยวทะเลแล้วดูร้อนด้วยฉันก็อยากไปเหมือนกันแต่พวกเขาคงไม่ใช่แก๊งลักพาตัวเด็กหรอกเนาะไม่ใช่หรอกเขาพาเราไปเที่ยวเฉยๆใช่งั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนกันเถอะวู้ฮู้เย้โอ้โหพี่กิตแย่มากเร็วฉันวิ่งอยู่ทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่หน้าบ้านเดี๋ยวกำลังไปมันมีคนมารับตัวแล้วน่าจะเป็นเสียงของคนที่มารับพวกเราแน่เลยไปรถใจเย็นสวัสดีฮะสวัสดีใครมาเปล่ามีแต่รถสีชมพูอ่ะดูแล้วมีแต่คนแต่งตัวฮาโลวีนนั้นเลยไม่เห็นจะมีใครที่มารับเราเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดว่ามารับผมแล้วก็ผมจะให้ลูกแพ้ด้วยนะฮะเอาอีกแล้วจุ๊บแจวอีกแล้วแก๊งปลาหินอีกแล้วแก๊งปลาหินจะรับไม่รับเอ้ยลูกแก้งฉันตัวดำเลยตายโอ้ไอ้ทุกแก่ท่านตรงนั้นถึงตัวเฮ้ยมาแล้วแก๊งรักแดงนี่ไงโอ้โหข้างในข้างในมีคุณลุงโครงกระดูกไหนเอ้ยมาเลยเด็กมาเลยนี่มาคุณลุงเซนต้าเอาซะโหเขาไม่เท่าไหร่ไปได้ซ้ำอ่ะทุกคนทำไมฉันถึงตายอ่ะเอาเขาลักไปเลยอ่ะเขาเป็นคุณลุงโครงกระดูกไงเขาพานายไปเป็นโครงกระดูกด้วยเฮ้ยนี่มันแก๊งรักเด็กหรือว่าจริงๆแล้วมันคือยมทูตเออลุงมาทูตเปล่าเป็นนับผีมาเลยอ่ะฉันทำบาปไม่ขึ้นน่ะแล้วนายเป่าอะไรอ่ะพี่กีไม่รู้เราเจอปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้เลยเฮ้ยนายเรียกมันมาอีกแล้วดูดินี่อะไรอ่ะเฮ้ยหมีไงโอ้ยหมีมาอยู่กลางถนนได้ยังไงแล้วตอนที่มันคำรามด้วยว้ายเป็นไงเป็นเนื้อหมีเป็นจิ้นๆเลยเป็นเนื้อโอ้ยหมีเป็นจิ้นสเต็กเนื้อสเต็กเนื้ออุ้ยได้เวลากินเนื้อนี่เป็นเนื้อแสนอร่อย
็อย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวตายเราถือเนื้อไว้ในมือใช่ไหมและจากนั้นเนี่ยรอจนกว่าจะมีแก๊งที่จะพาเราไปเที่ยวซัมเมอร์แล้วก็เอาเนื้อให้เขาจะได้พาพวกเราไปได้ไงแล้วเดี๋ยวนะมันน่ากินทำไมอ่ะให้ลองดูจากตัวเมี่ยมๆตอนนี้กลายเป็นเขียวอื้อเลยไปแก๊งแล้วเด็กมาแก๊งแล้วเด็กแก๊งแล้วเด็กเอาวันนี้คุณลุงไอ้คุณลุงหน้าไก่กาโอ้ใช่ใช่ใช่เขาเป็นคุณลุงหน้าไก่กาสวัสดีฮะเขาเป็นไงไม่เห็นเข้าสิสวัสดีฮะคุณลุงเอ้าว้ายอ้าวพี่ไม้ขับหัวไปแล้วแล้วประเด็นคือพี่ไม้แม้แต่ลุงรักพาตัวยังไม่อยากให้ขึ้นรถคุณน่าสงสารเลยน่าสงสารน่าสงสารมากแล้วหน้าตาตื่นกลัวด้วยนะดูดิแม้แต่นรกยังไม่รับไปเกิดก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราแกล้งเด็กนรกและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายเราเรียกหมีโครงกระดูกมาเพื่อนฮะหมีโครงกระดูกมีโครงกระดูกที่ไหนอ่ะหมีโครงกระดูกอยู่หน้าบ้านหมีโครงกระดูกไม่มีโครงกระดูกจริงๆด้วยนี่ฉันเอาปืนช็อตไฟฟ้ามาทุกคนไม่ต้องห่วงนะฉันจะปกป้องทุกคนเองสู้มาแล้วก็เกิดใหม่นี่มันไปตัวที่มันโดนรถชนนี่มันมาแล้วจะช็อตมันอยู่จะช็อตมันอยู่โอ้จริงมันจริงมันเอ๊ะชอบเหรอมาฉันไปแล้วโอ้มันตอบโอ้กูแกฆ่าฉันเราไม่ได้ฆ่าแกซะหน่อยอ่ะมันกระเด็นไปไหนวะโอ้โหกระเด็นมาหลังบ้านเลยทำให้จบแบบหนังสยองขวัญเนี่ยน่าสงสารตัวเองว้าฉันโดนรถชนอย่าทำจานโอ้โหหลายต่อและฉันจะใส่เพลงดาบแก่โอ้ย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 จึงจึงจึงเอ้ยโอ้ยมันน่าจกเฮ้ยโอ้โหโดนลิงตบ